สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาลพระหลนพลพยุหะเสนาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด -19 จากคนไข้สู่บุคลากรทางการแพทย์ วันนี้ที่โรงพยาบาลพผนพลพยุหเสนาอําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโมดูล่าสวับยูนิตแก่โรงพยาบาลผนผลพยุหเสนาซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอ G ดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาลต่างๆ20แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมหากมีการระบาดของเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่โดยมีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระหลพลพยุหะเสนากรรมการผู้จัดการบริษัทไทเคนเปเปอร์จำกัดมหาชนใน s c g p a c k a g i n เกจร่วมพิธีโรงพยาบาลพระหุพลพยุหะเสนาให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยเนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวรวมทั้งมีแชร์แดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทำให้ในแต่ละวันมีผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมากห้องตรวจหาเชื้อได้ออกแบบให้มีระบบสมาร์ทอินดอร์แอร์คุณภาพที่ช่วยควบคุมแรงดันและการบุนเวียนของอากาศให้สะอาดปลอดภัยและระบบป้องกันอากาศรั่วไหลแอร์ไทเนสทำให้ห้องปิดสนิท ป้องกันอากาศเข้าออกตัวอาคารทำให้ในตัวอาคารสามารถควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดีโดยทีมแพทย์จะอยู่ในห้องความดันบวกที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไปอากาศภายในจึงบริสุทธิ์ปลอดภยัยส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องความดันลบและมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่องจึงป้องกันไม่ให้อากาศฟุ้งกระจายออกไปภายนอกในการเก็บตัวอย่างจะทำผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่อง โดยแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจึงลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากการเข้ารับการตรวจพร้อมกับใช้แสง UV เข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคต่างๆหลังการใช้งานในห้องทุกครั้งยังความเปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นแก่ทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหลา่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องมือแพทย์เครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลพัทลุงเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด1 9วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานแก่โรงพยาบาลพัทลุงเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่มีความจะเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและเต็มกำลังความสามารถ โดยมีนายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยผู้มยการโรงพยาบาลพัทลุงหัวหน้าส่วนราชการแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมพิธีขณะที่จังหวัดพัทลุงปลอดผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 ไม่พบเชื้อมาเป็นเวลา49วันแล้วซึ่งทางจังหวัดพัทลุงยังคงเข้มงวดกับมาตรการให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยมันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและรักษาระยะห่างทางสังคม พร้อมทั้งการคัดกรองบุคคลเข้าออกพื้นที่จังหวัดพัทธลุงเพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เกเกิดขึ้นอีกการได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ในพื้นที่ของฟาร์มตัวอย่าง30แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งบางคนถูกเลิกจ้างงานและขาดไรายได้จึงส่งพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านไทยโควิด -19 ในพื้นที่ของฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศเพื่อน,นำพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทำและมีรายได้พึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้ตามแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่มแหลั่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืน โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่4พฤษภาคมถึง3 0กันยายน2563โดยในวันนี้พลเอกศิวะพระมรทัตผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพ,พระราชทานและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด19ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุงจานวน2แห่งได้แก่ฟาร์มตัวอย่างในสมเร็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านควนรันตำบลเปียนอรเภอสบ้าย,ย้อยจังหวัดสงขลา ซึ่งนำร่องปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าการปั้นโคกการสร้างหนองและการทำนาเข้ามาพัฒนาพื้นที่ในการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตรการประมงการปศุสัตว์ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนแบบครบวงจรสำหรับความคืบหน้าขณะน,นี้อยู่ในขั้นตอนการขุดลอกแปลงในพื้นที่โซน B ถึงโซน E เพื่อจัดเตรียมแปลงปลูกส่วนโซน A เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการจ้างงาน50คนนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างอนึ่งมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านครองชีพตำบลน,นาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง ได้มีนายกู้เกียรติวงษ์กระพันผู้ราชการจังหวัดพัทลุงรองผู้ราชการจังหวัดพัทลุงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในการนี้ได้มอบผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานและรับมอบแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในกิจการฟาร์มตัวอย่างโดยมีการใช้พื้นที่12ไร่3งานทำแปลงเกษตรผสมผสานการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างปลูกพืชผักสวนครัวเพาะเห็ดรวมทั้งการทำนาข้าวปักนำข้าวสังยด ซึ่งเป็นข้าวพันุ์พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุงมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน20คนมูลณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัะภ์มาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันนี้ที่สารกลางจังหวัดเชียงรายนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธา,า,านกรรมการบุลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานตู้ตรวจคนไข้เบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสงมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้สำหรับตรวจรักษาคนไข้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อาจเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ให้ไปได้ด้วยดีอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้จากการสำรวจความต้องการของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพบว่ามีความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ตู้ตรวจคนไข้จำนวน17ตู้ จิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆสนองพระบรมราชโองบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ในายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาลำห้วยเสนง อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยการกำจัดผักตบชวาวัชพืชและเศษขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงามเตรียมรองรับน้ำในฤดูฝนสามารถระบายได้ยอย่างมีประสิทธิภาพลำห้วยเสนงเป็นลำน้ำที่มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาพนมดงรักหลายผ่านพื้นที่หลายหมู่บ้านและหลาลงอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่เป็นหัวใจหลักของจังหวัดสุรินทร ในการนำน้ำดิบไปทำน้ำปราปาหล่อเลี้ยงประชาชนในชุมชนเมืองสุรินทและเคยประสบปัญหาน้ำแห้งไม่เพียงพอกับการทำน้ำประปาเนื่องจากลำน้ำที่ไหลลงอ่างแต่ละสายมีน้ำน้อยและตื้นเขินประกอบกับมีสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นจำนวนมากกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวสนองพระบรมราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม ที่ห้วยโชคมะข่วงตําบลศรีสเกตอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนายสำมฤทธิ์สวามิพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งด้วยนำจิตอาสาพระราชทานกล่าวคำปฏิญาณเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะน้ำในการใช้อุปโภคบริโภคเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยการทำขุดบ่อสะอ่างเก็บน้ำรวมความจุ6 0 0 0 0ลูกบาศก์เมตร ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์1,767ครัวเรือนรวม6,780คนและพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จำนวน3,420ไร่นอกจากนี้มีการปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกเพื่อชะลอความเร็วของน้ำดักตะกอนดินเพิ่มความชุ่มชื้นภายในดินและป้องกันการพังทลายของดินสามารถแก้ไขปัญหาภาัยแล้งให้แก่ประชาชนทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันเป็นการสนองพระบรมราชโอบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้ออำนวยการสภากาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนทีไ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้มนวยการสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้มนวยการสภากาชาติไทยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดต่างๆดังนี้ที่วัดประทุมวนารามราชบวรวิหารเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผูพอ่อนยการสภากาชาติไทยระหว่างที่26พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2563 ือในวันนี้ได้จัดอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่วัดประทุมวนารามราชโอวรวิหารชุมชนซอยพระเจนชุมชนซอยร่วมฤดีชุมชนซอยโปโลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครรวมจำนวน2,000ชุดซึ่งมีการบัญหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดยึดหลักสุขาพิบาลที่ได้มาตรฐานรวมถึงการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วย ที่วัดหูช้างตำมลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีพระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผพ้อในการสภากาชาติไทยระหว่างวันที่24พฤษภาค,คมถึง2มิถุนายน2563ซึ่งวันนี้เป็นวันที่6ของการจัดตั้งครัวพระราชทานเพื่อปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีการแจกจ่ายอาหารพระราชทานที่วัดหูช้างตำบลบางคูเบียงอำเภอบางกรวยและนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดอำเภอบางบัวทองอำเภอบางกรวยตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเครือข่ายร่วมปฏิบัติงานรวมจํานวน3,143ชุด และในวันนี้ที่สถานีการชาติที่6อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนายวิทยามากปานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีปิดครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้บริการสภากาชาติไทยซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่20-29พฤษภาคม2563 รวม10วันเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สําหรับป้อมให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ 19, รคโควิด -19 โดยระหว่างจัดตั้งครัวพระราชทานและแจกจ่ายอาหารพระราชทานแก่ประชาชนรวมจำนวน17,823ชุดและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ